เป็นมนุษย์ที่ดีจังเลยนะมองการจุดพลุจุดประทัดเป็นเรื่องสนุกได้ตลอดเลยในขณะที่สัตว์หูดีอย่างพวกฉันถึงวันเทศกาลทีไรหัวใจแทบวายกันทั้งคืนถ้าสัตว์ทุกตัวพูดได้เราคงนัดรวมตัวกันไปประท้วงไม่ก็ไปออกรายการโหนกระแสไปละแต่ก็อย่างว่าเรื่องแบบนั้นก็คงเป็นแต่ในการ์ตูนและฉันก็ยังโชคดีที่นายไม่ได้ไปจุดพลุกับเขาด้วยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วสิเพื่อน